สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณช่างจะพาเราไปรู้จักกับแต่เรียกวัสดุก็ไม่เชิงนะต้องเรียกว่าเป็นหลักการออกแบบแบบนึงซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่สมัยก่อนจะถูกใช้เยอะสิ่งนั้นก็คือช่องลมฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTubeกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับชื่อมันบอกชัดอยู่แล้วช่องลมมันก็คือผนังหรืออะไรก็ตามที่เราทำขึ้นมาด้วยวัสดุอะไรก็ตามและเรามีวัตถุประสงค์ให้อากาศผ่านเข้ามาได้พออะไรก็ตามที่ทำแบบนี้เรานิยามว่าเป็นช่องลมสาเหตุที่ต้องมีบางส่วนเป็นช่องลมเพราะว่าเราต้องการให้มีการอากาศเนี่ยถ่ายเทยิ่งในสมัยโบราณนะครับที่เราไม่ได้พึ่งพาเครื่องปรับอากาศเหมือนสมัยนี้นะครับห้องเราก็จะเป็นห้องเปิดโล่งนะครับยอมให้ลมผ่านได้นะครับบ้านเก่าๆเนี่ยก็จะมีผนังที่มีช่องลมเนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะนั้นช่องลมก็ถูกใช้ในแง่ของการระบายอากาศถัดมาสถาปนิกก็สามารถเอาช่องลมแบบต่างๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์เป็นแผงเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์ประกอบของอาคารเพื่อความสวยงามเราจะเห็นช่องลมหลายๆอาคารที่สวยเป็นแผงแล้วก็มีลายมีช่องแบบต่างๆนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของช่องลมที่นอกจากลมแล้วสถาปนิกนำไปใช้ก็คือว่านึกภาพออกใช่ไหมครับช่องลมคือผนังที่มีรูเป็นรูปร่างต่างๆเป็นไซส์ต่างๆแล้วก็เราบอกให้ลมผ่านได้แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านได้และก่อให้เกิดรูปลักษณ์ที่สวยงามก็คือแสงเวลาแสงมันเฉียงผ่านช่องลมมันก็จะเกิดเงาบางส่วนและแสงเข้าบางส่วนจุดนี้แหละเป็นจุดที่สถาปนิกหลายๆท่านนำไปใช้ในการออกแบบอาคารเราก็จะเห็นลักษณะนี้ได้ในหลายๆอาคารแต่แน่นอนคุณประโยชน์ของมันคือให้ลมผ่านได้ให้แสงผ่านได้และบางคนบอกว่าเอ้ยผมไม่ต้องการแสงหรือไม่ต้องการให้คนเห็นอีกด้านหนึ่งต้องการให้ลมผ่านได้ก็ไม่มีปัญหาครับช่องลมมีหลากหลายรูปแบบมากมีทั้งเป็นบล็อกเป็นอิฐบล็อกเป็นไม้ระแนงเป็นเกล็ดสามารถจะดีไซน์ให้อากาศผ่านได้โดยไม่ให้แสงผ่านได้อาจจะเข้าเป็นหลืบๆนิดนึงแต่ไม่สามารถจะมองผ่านไปผ่านมาได้ก็ถูกนำไปใช้จำได้ไหมครับห้องน้ำบานประตูหลายๆแห่งก็จะมีเกล็ดอันนั้นก็คือช่องลมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศไหลผ่านจากข้างนอกเข้าประตูห้องน้ำแล้วเราส่วนใหญ่เราก็จะไปติดบานระบายอากาศที่ผนังห้องน้ำหรือพัดลมดูดอากาศเพื่อให้ลมเนี่ยผ่านประตูห้องน้ำแล้วก็ไปโฟลว์ออกนะครับนี่ก็คือช่องลมแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ในอาคารบ้านเรือนหลายๆแห่งเนี่ยก็จะมีช่องลมอยู่บ้างอีกที่หนึ่งที่ยังจะพอเหลือใช้อยู่เกือบทุกที่ก็คือห้องน้ำถ้าเราไปสังเกตโดยเฉพาะพวกอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆที่ไม่อยากติดหน้าต่างนะครับอยากจะแค่ต้องการแค่ระบายอากาศเขาก็จะใช้อีกช่องลมนะครับก็จะเหลือใช้บ้างแต่เริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วแต่ถ้าเป็นห้องที่เป็นห้องปรับอากาศเนี่ยก็จะไม่ถูกใช้แล้วล่ะเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องควบคุมอากาศเข้าออกไม่ได้เพราะห้องปรับอากาศเราต้องการเวลาปิดต้องการปิดสนิทนะครับทีนี้รู้คุณประโยชน์ละรู้รูปลักษณ์เนี่ยขึ้นให้ดูพอสมควรละต้องรู้ว่าปัญหาของช่องลมก็มีนะครับถ้าเวลาจะเอามาใช้ต้องพิจารณาข้ออะไรบ้างข้อแรกคือเมื่ออากาศผ่านได้นั่นหมายความว่าฝุ่นก็เข้ามาได้แมลงก็เข้ามาได้ถ้าช่องใหญ่นกก็เข้าได้จิ้งจกเข้าได้อันนี้ต้องพิจารณานะครับอะไรที่มีช่องพอที่อะไรต่างๆเข้ามาได้มันก็เข้ามาหมดแล้วครับอันที่2คือแสงเข้าได้นะครับอันที่3สําคัญที่สุดแล้วมีปัญหามากสําหรับคนที่เอาช่องลมไปทำหรือไปต่อเติมอาคารแล้วต่อเติมครัวใส่บานเกล็ดทำเป็นช่องลมเสร็จแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บถามลุงช่างมาคือฝนสาดก็ต้องเข้าใจนะครับถึงจะติดช่องลมที่บานเกล็ดเนี่ยถ้าฝนปกติเนี่ยมันจะพอไหวครับแต่ถ้าฝนมันแรงลมมันแรงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันม้วนละอองอ่ะแล้วก็เข้ามาลอดผ่านเข้ามามันก็มีโอกาสเปียกได้นะครับวิธีการที่อย่าคุณช่างไม่เรียกป้องกันวิธีการก็คือเราต้องรู้ว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นจุดที่เราเอาบานเกล็ดหรือช่องลมไปใช้ควรจะเป็นจุดที่พูดง่ายๆว่าอาจจะเปียกได้เรายอมรับให้เปียกได้นะครับเปียกก็นานๆทีที่ฝนแรงเลยมันอาจจะมีละอองเข้ามาเนี่ยก็เช็ดได้ถูได้เพราะนั้นเราก็จะไม่เอาพวกของที่ต้องระวังไม่ให้เปียกเครื่องไฟฟ้าอะไรเนี้ยไปวางตรงนั้นแค่นี้เองถ้าเรารู้หลักเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อคุณสมบัติมันเป็นอย่างนี้แต่มันมีข้อด้อยอย่างนี้เ
เราก็สามารถจะเลือกใช้วางมันไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับใช้งานมันในตำแหน่งที่ถูกต้องก็แค่นี้เองอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆของช่องลมส่วนจะมีกี่แบบมั่งมันแล้วแต่เลยครับมีตั้งแต่อิฐบล็อกเอาไม้เทียมมาทำเอาเมทัลชีทมาทำเอาอะไรมาทำก็ได้เอาอิฐบล็อกตันแค่มาวางเรียงสลับกันแล้วมีช่องให้ผ่านมันก็คือช่องลมละเพราะฉะนั้นนิยามของช่องลมก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่มันมีอากาศผ่านได้ไม่ใช่ผนังทึบเราก็ถือว่าเป็นช่องลมแล้วกันโอเคไหมครับรู้ประมาณนี้ส่วนว่าวัสดุมีอะไรบ้างมันก็แล้วแต่คนผลิตแล้วก็เอาไปใช้ยังไงก็แล้วแต่คนออกแบบเอางี้ละกันเราแค่รู้ว่ามันข้อดีอย่างนี้ข้อเสียเป็นแบบนี้เราก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับไม่ยาวเอาสั้นๆแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับหลายท่านก่อนที่จะเอาไปใช้แล้วไม่รู้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วมันมีปัญหาต้องมาแก้ทีหลังโอเคไหมครับบ้านเราจะได้ทำทีเดียวจบทีเดียวไม่ต้องทำเสร็จต่อเติมเสร็จแล้วต้องมาไล่แก้ปัญหานะครับแต่อย่าลืมมีอะไรมีปัญหาอะไรก็ลองติดต่อเข้ามาทางช่องทางต่างๆที่ลุงช่างให้ไว้ก็ปรึกษาหารือกันได้เสมอแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ